มีคุณครูหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าในเว็บไซต์ bamboozle.com เนี่ยสามารถสร้างข้อคำถามเป็นแบบ multiple choice หรือเลือกตอบได้หรือไม่ที่เดนแชร์จะพาพิสูจน์ในคลิปนี้และมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันด้วยนะครับbamboozle.com เว็บไซต์ดีๆเจ๋งๆที่อยากให้คุณครูทั่วจักรวาลได้เรียนรู้และนำไปใช้จริงกันนะครับสวีทัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับเป็นเอพิโซดที่9แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ bamboozle.com ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกยังไม่ได้เรียนรู้ในตอนแรกๆเนี่ยก็แนะนำให้ย้อนนะครับกลับไปที่เพลย์ลิสต์ของ Hidden Share นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นได้เลยและที่สำคัญนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเนี่ยอยากให้สมัครสมาชิกกันไว้ก่อนนะครับส่วนจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนแปลงการสอนให้สนุกเพิ่มความสุขให้กับการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยแนะนำว่าให้สมัครนะครับสร้างแล้วก็นำไปใช้นะครับในวันนี้ครับมีคุณครูหลายท่านถามเข้ามาว่าแบบฟรีๆเนี่ยแอคเคาท์แบบฟรีๆเนี่ยสามารถสร้างข้อคำถามแบบ multiple choice ได้หรือไม่ที่เดนแชร์จะพาไปพิสูจน์และไปเรียนรู้เทคนิคที่ใช้ประโยชน์ได้จริงกันนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับไปเลยเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปแรกนะครับของ Bamboozle เพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงการสมัครไม่พูดถึงการสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับแต่จะไปแก้ไขเกมเดิมแล้วก็ลองสร้างในบางข้อเท่านั้นนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตกดเข้าไปที่อวัยวะร่างกายของป.1 นะครับหลังจากที่กดเข้ามาที่เกมแล้วนะครับก็จะกดแก้ไขนะครับหรือว่า edit ที่รูปดินสอตรงนี้นะครับ1ครั้งแล้วก็ลองเพิ่มคำถามเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมถามว่า5บวก5นะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น question ด้านขวามือจะเป็นคำตอบแต่ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีเมนูเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ import multiple choice setting แล้วก็ delete นะครับในที่นี้ผมจะลองกดไปที่ multiple choice นะครับแล้วลองพิมพ์ตัวเลือกนะครับเข้าไปมันจะมี4อันก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้เพียงแค่อันเดียวแล้วในช่องเดียวที่สามารถกรอกได้เนี่ยคือช่องด้านบนสุดนะครับส่วนอีก3อันเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับเหมือนกับถูกปิดกั้นเอาไว้และถ้าเกิดเรานำเมาส์ไปวางเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่า unlockBamboozle Pad หมายถึงอะไรครับอธิบายง่ายๆก็คือแบบฟรีนะครับหรือว่า Account ที่ไม่มีการเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะสามารถสร้างข้อคำถามแบบถามมาตอบไปเท่านั้นหรือเป็นแบบ Short Answer เท่านั้นคือกำหนดคำตอบที่เป็นตัวเลือกหรือเป็นแบบ Multiple Choice ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราอยากใส่เป็นแบบ Multiple Choice เนี่ยก็มีวิธีการง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือ 1. จ่ายนะครับจ่ายแบบเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้นะครับถ้าเกิดใครสะดวกจ่ายและคิดว่าจ่ายได้นะครับก็อยากให้สนับสนุนนะครับ Bamboozle อันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับเพื่อที่จะมาโฆษณาให้ Bamboozle แต่ก็อยากนะครับเชิญชวนว่าท่านไหนที่สามารถจ่ายได้หรืออยากจะจ่ายจริงๆเนี่ยนะครับเงินนะครับที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแรงนะครับเป็นงบประมาณในการที่จะพัฒนาBamboozleให้ดีขึ้นไปด้วยนะครับแล้วเขาก็จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปดูแลนะครับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในบริษัทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางแรกเลยที่ผมยังคงสนับสนุนสามารถสำหรับใครที่สามารถจ่ายได้สบายใจที่จะจ่ายสะดวกจ่ายนะครับก็อยากให้ลองสมัครแบบพัดนะครับดูใครสมัครแบบพัดเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำทุกอย่างได้นะครับทีนี้ก่อนจะไปเรียนรู้เทคนิคในการนะครับที่เราจะทำให้แบบมีตัวเลือกได้นะครับถามว่าทำยังไงนอกจากแบบฟรีๆแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนไปดูตรงนี้ครับว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดเนี่ยเราจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมกดไปที่ pricing นะครับ pricing ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเรา
ใช้เป็นแบบ Bramisol Putt เนี่ยก็จะสามารถเล่นในรูปแบบอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Bowling, Snake and Ladder, World Cup, World Club Soccer นะครับแล้วก็เกมในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะครับคือเหมือนปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดเราเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดนะครับเราจะจ่ายเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นแบบรายปีนะครับเขาบอกว่าเป็นโหมด Popular Choice ด้วยเป็นตัวเลือกที่คนที่สนใจหรือว่าคุณครูเนี่ยเขาจ่ายกันนะครับก็คือรายปีเนี่ยจะอยู่ที่59.88ดอลลาร์ต่อปีนะครับก็ตกแล้วประมาณนะครับเดือนละ 4.99 ต่อปีนะครับทุกท่านก็ลองไปคูณดูกันแล้วกันนะครับว่าจะตกอยู่ประมาณปีละกี่บาทเดือนละกี่บาทแต่ถ้าเกิดเราจ่ายรายเดือนนะครับเราอาจจะอยากทดลองก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายเดือนนะครับเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยก็อยู่ที่ 7.99 ดอลลาร์นะครับต่อเดือนซึ่งถ้าเกิดเราจ่ายเนี่ยมันก็จะต้องกรอกข้อมูลนะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับมันก็จะหักเงินเราผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยซื้อของออนไลน์หรือว่าทำอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่อะไรที่เกินความสามารถของทุกท่านอยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับใครที่สบายใจนะครับสนใจที่จะจ่ายเพิ่มเติมเพื่อที่จะปลดล็อกทุกด่านทุกเกมนะครับสามารถสร้างแบบธรรมดานะครับสามารถสร้างแบบ multiple choice ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่อยากจ่ายไม่สบายใจที่จะจ่ายหรือยังไม่สะดวกที่จะจ่ายเนี่ยแล้วต้องการให้ข้อคำถามของเราเนี่ยมีตัวเลือกทำอย่างไรลองใช้เทคนิคง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ A few moments later ทีนี้ผมก็มีเทคนิคง่ายๆมาฝากนะครับไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรที่สลับซับซ้อนแต่มันใช้ได้จริงๆก็เลยอยากจะแบ่งปันตรงนี้นะครับและเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะพอนึกออกกันแล้วแต่ก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมทุกท่านก็มาที่อาจจะเป็น PowerPoint Word หรือว่า Canva ดังตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็มาที่ Canva นะครับแล้วก็สร้างนะครับงานในรูปแบบไหนก็ได้ที่เป็นหน้าเปล่าๆในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการสร้างข้อคำถามนะครับที่มีตัวเลือกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยถ้าใครมีภาพประกอบก็ใส่ภาพประกอบไปด้วยเลยก็ได้นะครับที่จะทำให้ข้อคำถามนั้นสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็ทำไว้ในลักษณะแบบนี้ตอนนี้หลายท่านน่าจะคิดภาพต่อไปออกแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการเซฟนะครับออกไปเป็นไฟล์ภาพในลักษณะแบบนี้ผมลองเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับผมมีไฟล์อยู่1ไฟล์นะครับที่มีคำถามเป็นตัวอย่างนะครับจากรูปภาพคือเครื่องมือใดนะครับช้อยก็มีคัทไทม์คัทโดโจคัท 1 2 3แล้วก็คัทพอยต์แล้วก็มีรูปภาพประกอบอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่ Bamboozle นะครับแล้วก็สร้างข้อคำถามนะครับจากรูปภาพก็ได้นะครับจากรูปภาพข้อใดถูกต้องนะครับเราก็ทำการใส่เฉลยเข้าไปนะครับในที่นี้ก็จะเป็นคัทโดโจใส่เฉลยเข้าไปในส่วนของ Answer ตรงนี้แหละนะครับนะครับคาร์ดโดโจหรือจะใส่นะครับเป็นเลขข้อก็ได้อย่างเช่นถามว่าจากรูปภาพข้อใดถูกต้องข้อนี้นะครับก็จะเป็นกอไก่นะครับอย่างเช่นผมใส่ว่ากอไก่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นข้อกอไก่นะครับแล้วใส่คำตอบไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้แน่ชัดแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหลังจากนั้นนะครับพอยต์เราก็กำหนดพอยต์ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เราก็ไม่ต้องเลือกอะไรก็ได้นะครับ question with image หรือว่า answer with image ตรงนี้ก็ปล่อยเป็นค่าตั้งต้นที่เป็น question with image ไปเลยหลังจากนั้นเราทำการชูตไฟล์ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ชูตไฟล์นะครับทำการเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดออกมาจาก Canva แล้วก็กด open นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกด save ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองพาไปทดลองเล่นดูนะครับว่าตอนที่คุณครูเปิดเกมของตัวเองเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นในลักษณะแบบไหนไปดูกันเลยครับ 2000 years later เราก็จะกดไปที่ปุ่ม Play นะครับในที่นี้แบบฟรีจะเล่นได้แค่ Play for Free ในส่วนของ Bamboozle เท่านั้นนะครับอันอื่นๆที่
มีอีกหลายอันที่น่าสนใจมากๆโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังไม่ได้ลองอันอื่นๆเลยเพราะว่ามีแต่ account แบบฟรีๆนะครับก็ได้แต่เล่นบ้างเป็นบางครั้งนะครับในส่วนของพวก Pop Man นะครับในส่วนของ World Cup Soccer Bowling นะครับอะไรในลักษณะแบบนี้ที่เขาแบบปล่อยให้เล่นเป็นครั้งคราวเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นบ้างแต่อันอื่นๆหลายๆอันเช่น Memory Tic Tac Toe 4 in a Row นะครับ Bingo Story Die ก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นถ้าใครมีโอกาสได้เล่นแล้วก็คอมเมนต์มาล่างคลิปนี้หน่อยนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะผมจะกดไป Play for Free นะครับแล้วตรงนี้ผมจะเลือกแค่2ทีมพอนะครับแล้วก็จะขอเลือกเป็นแบบ Power Up ก็แล้วกันนะครับมาลองดูนะครับไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมันอยู่ตรงไหนนะโอเคนะครับข้อนี้ผมก็จะกดแค่เช็คๆไปเฉยๆก็แล้วกันนะครับพยายามจะหาข้อที่เป็นตัวเลือกนะครับข้อไหนไม่เป็นตัวเลือกคุณครูก็จะถามในลักษณะแบบนี้พอกดเช็คมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตดูนะมันอยู่ตรงไหนนะครับน่าจะกดข้อนิดเดียวพอนะนี่กดเยอะเกินไปนะครับโอเคปึ๊บนี่ไงครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าเวลาที่เรานำไปเล่นกับเด็กเล็กเนี่ยการมีช้อยหรือมีตัวเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความง่ายให้กับเด็กๆ ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางทีให้ไปคิดเองทั้งหมดเนี่ยโดยที่ยังไม่มีตัวเลือกเนี่ยมันก็อาจจะดูยากหรือซับซ้อนเกินไปหรือแม้กระทั่งประถมปลายเองนะครับป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคุณครูก็ใช้เทคนิคที่เรียนรู้ในคลิปนี้ทำแบบนี้มีคำถามมีตัวเลือกนะครับแบบนี้เพื่อที่จะเอื้อนะครับต่อการตอบคำถามของนักเรียนก็ได้หรือจะใช้ผสมผสานกันระหว่างแบบที่มีตัวเลือกนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบที่ถามมาต่อไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดเขียนแบบนี้ก็จะคุณครูก็จะอ่านหรือว่าให้นักเรียนอ่านเองก็ได้จากรูปภาพคือเครื่องมือได้คุณครูก็ใช้เนื้อหาของตนเองโดยใช้หลักการที่อยู่ในคลิปนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับพอเห็นตัวเลือกแบบนี้แล้วนักเรียนก็จะดูจากตัวเลือกอ๋อคุณครูผมจำได้แล้วมันคือคาโดโจนะคุณครูก็กดเฉลยนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็ได้พาไปเรียนรู้นะครับไอเดียในการที่จะสร้างข้อคำถามแบบมีตัวเลือกสำหรับ Account แบบฟรีๆถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงเนี่ยก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเด็ดแชร์ง่ายๆเพียงแค่กดติดตามกด Subscribe นะครับท่านใดยังไม่ได้สมัครอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้แล้วไปสมัครกันเลยครับ